เตรียมรับแรงกระแทกอีก1เซกเมนต์ครับกับตลาดรถยนต์ของประเทศไทยล่าสุดทาง BYD ส่งรุ่นนี้ครับกับ BYD M6 เข้าประกวดนี่ในตลาดของ Mini MPV ถ้าหากพูดถึง Mini MPV ในท้องตลาดนะตอนนี้รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับก็จะเป็น Mitsubishi Xpander Toyota Veloz แล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆครับแต่ว่านี่คือคู่แข่งตรงตัวเลยครับสำหรับรุ่นนี้ BYD M6 มีด้วยกัน2รุ่นได้แก่รุ่น Extended Range คือคันนี้ครับที่เราจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมและอีกรุ่นนึงคือรุ่น Standard ผมเล่าให้ฟังคร่าวก่อนที่จะเป็น BYD M6 นี้เขามีที่มาที่ไปอย่างไรจริงๆ BYD M6 เคยเป็นรถยนต์สันดาปตั้งแต่ปี2010ไปจนถึงปี2017นะครับที่ BYD ทำตลาดมาที่ประเทศจีนแล้วก็จะมีเป็นรุ่น BYD E6 ครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่ทำตลาดก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันในไทยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นตอนก่อนที่ทาง BYD ของ Rewe เนี่ยจะนำรถยนต์ BYD Atto 3 BYD Dolphin BYD Seal เข้ามาขายนะฮะแล้วก็ตัวนี้เองหน้าตาเขาจะละไม้คล้ายคลึงกับ BYD ซ่งแม็กซึ่งเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดอยู่ในประเทศจีนแต่คันนี้ครับ M6 เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่สามารถทำระยะทางได้สูงสุดถึง530กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมารีวิวให้ได้ชมกันเริ่มต้นกันที่มิติตัวถังของคันนี้นะครับว่าขนาดของเขาเป็นอย่างไรบ้างความยาวของคันนี้ครับอยู่ที่4710มิลลิเมตรครับความกว้างอยู่ที่1810มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่1690มิลลิเมตรครับและมีฐานล้อยาวมากนะครับอยู่ที่2800มิลลิเมตรเลยทีเดียวถ้าหากเปรียบเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันนะครับถือว่ายาวกว่ากว้างกว่านะครับสำหรับคันนี้ส่วน Ground Clearance ครับคันนี้เองเป็นมินิ MPV แล้วก็จะมีความสูงของใต้ท้องรถนะครับอยู่ที่170มิลลิเมตรหรือว่า17เซนครับแต่ถ้าหากว่าบรรทุกแล้วเนี่ยจะต่ำสุดๆลงมาอยู่ที่140มิลลิเมตรนะครับผมพาดูดีไซน์กันก่อนนะครับว่าคันนี้เป็นอย่างไรคุ้นๆไหมกับการที่จะดูกระจังหน้าของตัวนี้แล้วเห็นโดยรวมโอ้อผมเห็นครั้งแรกปุ๊บเอ้ยมันเหมือน BYD Atto ของเราเลยนี่ว่าราวๆนี้นะครับเพราะว่าเป็น BYD โลโก้จะอยู่บริเวณโซนนี้แล้วก็กระโปรงหน้าตัวนี้ครับเขาก็จะสูงกว่านะครับมันระดับไม่เท่ากันและสามารถเปิดขึ้นมาได้ภายใต้กระโปรงหน้าของคันนี้ครับเป็นพื้นที่ไม่ได้มีฝังเก็บของแต่ว่าพอเปิดขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่โล่งแล้วเหลือเยอะเลยอ่ะผมคิดว่าหลายๆคนถ้าสมมติซื้อมาเนี่ยอาจจะมีตัวฝังมาติดก็ได้นะครับแต่การเก็บงานผมถือว่าโอเคนะถ้าหากว่าเขาไม่มีการปิดจริงๆคือส่องเข้าไปเห็นแบบช่วงล่างด้านล่างเลยนอกจากหนูแล้วเดี๋ยวอาจจะมีแมวขึ้นมานะอันนี้ต้องดีๆเพราะว่าคือเราส่องเข้าไปมันเห็นจริงอ่ะนะครับอันนี้เล่าให้กันได้ฟังว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะครับข้างหน้าส่วนนี้ครับเป็นกล้องหน้าครับช่วยในการขับขี่แสดงผลแบบ360องศาเขาจะมีกล้อง4ตัวเนาะกล้องหน้าหลังแล้วก็ที่กระจกอีก2อันและบริเวณโซนนี้ครับเป็นเรดาร์ที่จะช่วยในการขับขี่มีช่องลมระบายอากาศนะครับที่อยู่เข้าไปข้างในแบบเปิดตลอดเวลาและไฟหน้าของเขาครับเป็นแบบ LED นะครับอยู่บริเวณโซนนี้และมีไฟ Daytime Running Light นะครับเส้นตรงยาวนะในไฟหน้าเขาจะเขียน LED Technology เป็นไงสวยมั้ยเท่าที่ดูไกลๆนะครับเท่าที่ขับมาผมเห็นว่าเอ้ยดูโอเคเลยสำหรับเรื่องของความสวยงามดูไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปส่วนบริเวณตรงนี้ครับเป็นช่องลมระบายอากาศนะสีดำๆเนี่ยทะลุได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะตันๆไม่ใช่อันนี้ช่องลมนะฮะเข้าไปส่วนนี้ครับช่วยระบายอากาศแต่ว่าตรงนี้ครับเขาจะตันทึบนะฮะแล้วมีการเล่นสีโครเมียมด้วยนะฮะอยู่บริเวณโซนนี้ที่ผมรูปมานะครับยาวถึงตรงนี้นะครับสองฝั่งด้านล่างตรงนี้เป็นกระจังสีขาวเป็นสีเดียวกับตัวรถยาวไปถึงด้านล่างเลยดูด้านข้างครับตัวล้อรุ่นนี้ให้มาขนาด17นิ้วครับตัวยางเองเนี่ยใช้ยางของ GT นะครับในรุ่น GT Control P10 แล้วความกว้างของหน้ายางอยู่ที่225 55 R17 ล้อแม็กเป็นล้ออันลอยครับเล่น2สีข้างในสีดำข้างนอกเล่นสีเงินนะครับมีดิสเบรกมาให้ทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็โลโก้ของ BYD อยู่บริเวณส่วนนี้ไม่สามารถที่จะหมุนได้นะฮะเล่าเรื่องของช่วงล่างครับคันนี้เองด้านหน้ามาพร้อมช่วงล่างแบบ MacPherson Start ครับช่วงล่างด้านหลังมาแบบ Multi-Link คุ้นมั้ยคุ้นกับรุ่นไหนของ BYD ที่เขามาขายในบ้านเราถ้าเป็นสเปคเดียวกันเลยคือ BYD Atto 3คันนั้นก็ให้ MacPherson Start มาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็น Multi-Link ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งบางอันเราจะเห็นว่าด้านหน้าเป็น MacPherson อยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ยหลายๆแบรนด์อาจจะใช้ Torsion Beam ซึ่งเป็นคานนะครับแต่คันนี้ให้เป็น Multi-Link ครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับตัวด้านหน้าเองเนี่ยเขาติดตั้งตัวมอเตอร์นะครับคันนี้เป็นแบบ Front Wheel Drive นะครับมาพร้อมมอเตอร์นะครับพละกำลังสำหรับรุ่น Extended Range อยู่ที่150กิโลวัตต์หรือว่า204แรงม้าพอๆกับ Atto เลยนะครับขับหน้าเหมือนกันแรงบิด
เท่าๆกันนะครับแรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดครับพละกำลังมอเตอร์จะต่ำลงมานิดนึงจะเป็น120กิโลวัตต์หรือราวๆ160แรงม้านะครับส่วนบริเวณด้านบนครับมีกล้องอยู่ด้านหน้าซึ่งไม่ใช่กล้องสำหรับการบันทึกแต่ว่าเนี่ยเขาจะเป็นกล้องในช่วยระบบการขับขี่เฉยๆนะครับแล้วก็ด้านบนเองถ้าเป็นรุ่น extended range เขาจะมี roof flagเนี่ยเป็นราวอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเขาจะไม่มีมาให้นะครับหลังคาเป็นหลังคากระจกเป็นทึบนะฮะไม่สามารถที่จะเปิดปิดได้และภายในมีม่านไฟฟ้าให้เดี๋ยวพาไปดูว่ารูปลักษณ์ของเขานั้นเป็นอย่างไรนะมาดูตรงเฟรมประตูกันสักหน่อยตัวนี้เล่นนี่เลยฮะออกเป็นโครเมียมนะนี่โครเมียมตั้งแต่โซนหน้าเลยครับจืดเนี่ยยาวมาถึงด้านหลังสุดตรงนี้นะครับแล้วด้านท้ายมีเล่นคำว่า Space ด้วยนะครับกระจกเองครับอย่างที่บอกมีกล้องให้อยู่บริเวณด้านข้างช่วยในการขับขี่มีโซนไฟเลี้ยวมี Warning ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาที่มีรถเข้ามาเขาจะแจ้งเตือน By Spot Warning ให้นะมือจับครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับที่ของฝั่งหน้าเนี่ยจะมีปุ่มตรงนี้ด้วยครับซึ่งเป็นปุ่มสำหรับการกดเพื่อล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับแล้วมือจับเป็นแบบธรรมดาครับสามารถล้วงเข้าไปบริเวณโซนนี้นะฮะประตูครับเปิดออกมาเป็นแบบประตูมีเฟรมนะฮะมีซีลยางอยู่ด้านบน2เส้นอยู่บนโซนนี้นะครับด้านข้างมี1เส้นแล้วภายในประตูเดี๋ยวผมพาไปดูตอนอินทีเรียอ่ะเรามาถึงช่วง ASMR กันหลายคนอยากจะให้ผมปิดให้ฟังนะฮะว่าเป็นอย่างไรขอสัก 3-4 ครั้งความแน่นก็ประมาณนึงครับความแน่นถ้าสมมุติว่าให้10ฟีลลิ่งเวลามันตึบๆรู้สึกประมาณไหนผมให้ประมาณ8คะแนนสำหรับคันนี้เพราะมันก็จะมีบางครั้งที่แบบว่าเราปิดไปมันแบบมันยังไม่ง่ายเพียงพออ่ะประมาณนี้อันนี้คือด้านหลังนะครับแต่เท่าที่ดูนะประตูค่อนข้างที่จะกว้างนะด้วยความเป็นรถ MPV ไซส์มินินะครับการขึ้นการลงเนี่ยมันมีผลมากๆนะครับเขาจึงดีไซน์ประตูบานหลังน่ะให้ค่อนข้างใหญ่เลยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าผมจะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างง่ายตัวธรณีประตูครับอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้สูงเนี่ยแค่ข้อนิ้วมือเดียวก็สามารถที่จะแตกต่างจากบริเวณพื้นที่ตรงนี้ละเพราะบางคันธรณีประตูสูงแล้วก็พื้นจะต่ำลงไปแต่ตัวเนี้ยธรณีประตูนิดเดียวนะครับแล้วก็เข้าอย่างนี้ได้ง่ายนะเห็นไหมความกว้างของตัวประตูมีผลมากๆนะถ้าเป็นผู้โดยสารอย่างคุณพ่อคุณแม่เรานะครับหรือว่าคุณปู่คุณย่าถ้าจะขึ้นรถคันนี้มันจะเข้าง่ายออกง่ายหรือใครที่มีครอบครัวโดยเฉพาะลูกน้อยถ้าคุณติดตั้งพวกคาร์ซีทอ่ะแล้วประตูมันเปิดสมมุติมันเปิดได้แค่นี้คุณเปิดได้แค่นี้แล้วคุณจะเข้าไปแบบกว่าจะคาร์ซีทใหญ่ๆไปกว่าจะติดตั้งโหเหนื่อยแต่เนี่ยนี่คือประโยชน์หลักๆที่เขาทำให้ประตูใหญ่มาแล้วก็ประตูเปิดกว้างนะครับเกือบ90องศาเลยเข้าง่ายออกง่ายเราจะเข้าด้านหน้าก็ได้เดินเข้าไปแถว3หรือว่าเราจะเลื่อนตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปแถว3ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในช่วงอินทีเรียนะครับมาดูกันต่อครับบริเวณโซนหลังที่ผมพาไปดูละอันนี้เป็นพื้นที่ของกระจกที่แถว3เนี่ยสามารถมองทะลุออกมาได้นะครับมีคำว่า Space ด้วยผมคิดว่าที่เขาติดตั้งเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าตัวเนี้ยเรามีพื้นที่เยอะนะแม้ว่าเป็นมินิ MPV ความยาว 4.7 เมตรกว่าๆแต่ว่า Spacing ต่างๆนะครับในการทั้งบรรทุกคนบรรทุกสัมภาระนะฮะคนก็ได้ถึง6คนสัมภาระก็ได้เยอะด้วยนะครับก็จะมีส่วนนี้เข้ามาเสริมด้วยด้านบนเป็นคีบฉลามครับนะครับส่วนล้อด้านหลังนะครับก็ขนาดเท่ากันนะครับหน้ายาง225 55 R17 เหมือนกันครับมาดูโซนท้ายกันสักนิดหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มกันที่โซนด้านบนนะฮะมีไฟเบรกดวงที่3นี่เป็นที่ปัดน้ำฝนด้านหลังครับแล้วก็นี่คือไฟบริเวณโซนท้ายไฟท้ายเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเล่นโครเมียมครับจากซ้ายนะครับยาวมาจนถึงขวาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สีมันก็จะเป็นสีเดียวกับโลโก้ของ BYD โซนนี้ครับอันนี้เป็นไฟ LED ที่แสดงบริเวณโซนนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายตอนกลางคืนให้ดูน่าจะสวยขึ้นนะอันนี้ก็เป็นกล้องครับกล้องด้านหลังที่ช่วยในการขับขี่และมีโลโก้คำว่า EV นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ Electric Vehicle ล้วนแล้วก็จะเป็นชื่อรุ่นครับ BYD M6 อยู่ส่วนนี้ให้สังเกตอีกอย่างนึงด้านหลังเนี่ยเขาจะมี Ultrasonic Sensor มาให้ซึ่งจะบอกระยะด้วยนะฮะด้านหน้าเท่าที่เห็นตัวกระจังหน้าเขาไม่มีตัวนี้มาให้นะครับแต่ว่าเขาจะมีกล้องหน้าช่วยในการช่วยจอดทำให้เราสามารถมองบริเวณโดยรอบของตัวรถได้ทำให้ขับขี่ได้ง่ายเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นรถไซซิ่งความยาว 4.7 เมตรนะฮะส่วนด้านหลังครับดิฟฟิวเซอร์เนาะก็จะมีเล่นโครเมียมตรงนี้ด้วยมีไฟทับทิมอยู่ส่วนนี้
โครเมียมยาวเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนนี้สีดำด้านล่างเป็นสีขาวด้านหลังถือว่าค่อนข้างสูงขอก้มดูแบตเตอรี่นิดนึงนะครับแบตเตอรี่ก็ถูกติดตั้งออกมาอยู่บริเวณส่วนนี้ส่วนตรงกลางนะครับแล้วก็เราจะเห็นช่วงล่างตัวมัลติลิงก์ที่อยู่บริเวณโซนนั้นนะครับมาดูตรงนี้อีกอันนึงครับซึ่งเป็นส่วนของความแตกต่างระหว่างรุ่น Standard และรุ่น Extended Range นะครับรุ่น Extended Range เขาจะมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าที่สามารถเปิดได้แต่รุ่น Standard ไม่มีให้นะครับเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลเปิดขึ้นได้ปกติทั้ง2รุ่นนะครับให้เบาะแถว3มาเช่นเดียวกันแล้วก็พับให้ดูพับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือพับได้ทีละด้านเลย1ด้านเข้าไปแล้วก็ราบเรียบถ้าหากว่าพื้นที่ส่วนนี้เรายังไม่ได้พับแถว3นะขนาดความจุจะอยู่ที่180ลิตรครับแต่ถ้าหากว่าพับเบาะแถว3ไปแล้วเนี่ยนี่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็จะสูงสุดกลายเป็น580ลิตรถือว่าใหญ่นะผมว่าใส่กระเป๋าเดินทางได้เนี่ยกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับเรียงตั้ง1 2 3 4ใบเนี่ยน่าจะได้เลยนะครับก็จะได้พื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ในการเก็บสัมภาระแล้วที่ชื่นชอบอีกอย่างนึงผมว่ามันพับแล้วเรียบอะเรียบไปเสมอกันเลยนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้เองนะครับเขาจะมีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกสาย emergency charge สาย V2L อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินนะครับพวกไฟฉุกเฉินพวกป้ายต่างๆนะครับก็จะมีให้อยู่บริเวณโซนนี้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สายชาร์จที่เขามีมาให้มีไฟในห้องโดยสารส่วนนี้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยผมลองปิดดูปุ๊บเป็นไงมีระบบนี้ให้ด้วยนะครับปุ๊บมีระบบป้องกันการหนีบมาให้คราวนี้เราวนมาดูโซนด้านหลังขวาตัวนี้จะเป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จครับซึ่งจะอยู่โซนนี้ครับ CCS True Combo มาตรฐานปกติซึ่งแบตเตอรี่นะครับของรุ่น Extended Range มาให้เยอะนะ 71.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำระยะทางสูงสุดได้530กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่น Standard ครับให้มาที่ 55.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะทางได้420กิโลเมตร NEDC แล้วก็การชาร์จมีผลด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็น AC เท่ากันนะฮะอยู่ที่7กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็น DC ครับในรุ่น X10 นะครับให้มา115กิโลวัตต์ส่วนในรุ่น Standard ให้มาที่85กิโลวัตต์ก็เลือกเอานะครับว่าเราชื่นชอบแบบไหนแต่ถ้าแนะนำนะผมว่ารุ่น Extended นี่คือมัน50กว่ากับ71อ่ะ55กับ71ผมว่าได้ระยะทางเพิ่มอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับคันนี้เองเรื่องของกุญแจเหมือนกันนะครับกับรุ่นเดิมๆดีไซน์คล้ายๆกันเลยแล้วก็ที่หูกระจกของเขาของฝั่งคนขับตรงนี้นะครับมีตัวรองรับ NFC ชาร์จการ์ดได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับมีรูกุญแจตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปด้านข้างไปดูข้างในกันครับผมพาดูกันแบบเร็วๆจะบอกภาพรวมแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มประสบการณ์ภายในเนี่ยในช่วงการขับขี่ให้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับภายในของ BYD M6 คันนี้รุ่น Extended Range นะฮะที่เราเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นเลยหน้าจอขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณ Center Screen ตรงนี้นะฮะจะคล้ายๆคลึงกับ BYD หลายๆรุ่นที่เราใช้งานมาอย่างเช่น BYD Atto 3 BYD Seal นะฮะแต่ว่าส่วนที่แตกต่างกันคือหน้าจอของด้านหลังพวงมาลัยส่วนนี้ครับเขาจะมีมาให้ด้วยนะครับซึ่งหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยคือเขาจะมีทั้งแบบแมนนวลที่เป็นเข็มและแบบดิจิตอลด้วยนะฮะซึ่งแบบดิจิตอลจะอยู่บริเวณส่วนกลางครับแมนนวลเป็นเข็มเนี่ยจะมีอยู่2ฝั่งฝั่งขวาจะเป็นบอกความเร็วนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายจะบอกเรื่องของพละกำลังซึ่งจะบอกเป็นตัวเลขของกำลังของมอเตอร์ที่ปล่อยออกไปนะฮะจะมีตั้งแต่20ไปจนถึง140แล้วก็ด้านซ้ายสุดครับมุมล่างเขาจะเขียนว่าชาร์จนั่นคือตอนที่เราปล่อยคันเร่งออกมาระบบรีเจเนเรตพลังงานทำงานเขาก็จะเริ่มการรีเจนออกมานะครับเป็นตัวเลขเช่นเดียวกันส่วนจอกลางครับน่าสนใจเป็นตัวเล็กๆคล้ายๆสมาร์ทโฟนจอเล็กๆนะฮะเป็นแนวตั้งตัวนี้เป็นดิจิตอลบอกข้อมูลอย่างเช่นเวลาเท่าไหร่โหมดการขับขี่ Eco Normal Sport การเข้าเกียร์นะครับแล้วก็บอกทิศทางขณะว่าที่รถของเราเนี่ยหันหน้าไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นทางทิศเหนือที่ตะวันออกเฉียงเหนือเขาก็จะบอกไปนะครับแล้วก็บอกอุณหภูมิด้วยใต้อุณหภูมิครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีโหมดของการบอกว่าเราตั้งค่าการรีเจเนเรตพลังงานเป็นเท่าไหร่จะมีอยู่2ค่าครับซึ่งเราสามารถปรับได้ที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับด้านล่างของเกียร์อยู่มุมล่างซ้ายจะมีสแตนดาร์ดแล้วก็ลาร์เจอร์สแตนดาร์ดหมายความว่าการรีเจเนเรตแบบพลังงานแบบปกติมาตรฐานแต่จริงๆก็อาจสงสัยนิดนึงเพราะว่าเราเคยเห็นใน BYD Atto ของผมอ่ะคือการตั้งค่ารีเจเนเรตอ่ะเขาจะมีสแตนดาร์ดกับไฮแต่ว่าคันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดกับลาร์เจอร์ลาร์เจอร์นี่ก็จะเป็นแบบหน่วงหนักนั่นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของการบอกว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่มุมด้านซ้ายและมีรูปตัวรถ
บอกการเปิดประตูการตั้งค่าความเร็วของตัวรถเป็นระบบ Adaptive Cruise Control อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับตัวควบคุมพวงมาลัยให้อยู่บริเวณตรงกลางคือเป็น Lane Centering มาให้นะครับแล้วก็จะมีระยะทางที่เหลือครับว่าเหลืออีกกี่กิโลเมตรในตรงนี้แล้วก็บอกโอดิโอมิเตอร์ด้วยครับว่าทั้งหมดวิ่งมาแล้วเท่าไหร่อันนี้คือหน้าจอด้านหลังนะครับส่วนอื่นๆครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านครับตัดด้านล่างให้ตรงแบบนี้นะฮะหน้าตาจะแตกต่างจาก BYD Atto ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าคล้ายคลึงกับ BYD ในรุ่นประเทศจีนที่จำหน่ายนะครับด้านขวาหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นก้านไฟเลี้ยวครับตีไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาผมให้ข้อสังเกตนิดนึงไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเวลาที่เราตีไฟเลี้ยวเสียงจะแตกต่างกันสมมติผมตีไฟเลี้ยวขวาครับมันจะเป็นเสียงแบบนี้ตึง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 นะครับเลี้ยวขวาส่วนตีไฟเลี้ยวแบบนี้ด้านซ้ายครับตึง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 นะครับอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตก็คือมันจะบอกเราได้ว่าอ่ะอย่างน้อยคือรู้แล้วว่าเราเปิดไฟเลี้ยวแต่จะบอกว่าไฟเลี้ยวซ้ายหรือไฟเลี้ยวขวานะครับก็ถ้าหากว่าเราจดจำได้ก็เราอาจจะลืมปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายอะไรประมาณนั้นนะครับนอกจากการตีไฟเลี้ยวแล้วบริเวณส่วนนี้สามารถตั้งค่าเปิดปิดพวกไฟได้นะครับไฟนี่จะเป็นแบบระบบอัตโนมัติก็ได้นะส่วนด้านซ้ายครับเป็นก้านที่บังคับใบปัดน้ำฝนด้านหน้านะครับแล้วก็ใบปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมการขับขี่แล้วการหมุนจอด้วยแล้วก็ดูกล้อง360องศาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คล้ายๆกับ BYD รุ่นก่อนหน้าบอกระยะทางเซต Adaptive Cruise Control ตั้งค่า LCC อยู่บนส่วนนี้ด้านขวาครับก็จะเลือกพวกโหมดครับเขาจะเป็นโหมดว่าจะเราจะปรับให้เป็นแบบไหนแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงอยู่บริเวณด้านขวาเช่นเดียวกันนะครับมาในบริเวณโซนกลางกันสักนิดหน่อยตรงกลางใต้จอจะมีโลโก้คำว่า Build Your Dream นะครับซึ่งเป็นชื่อเต็มของ BYD แล้วก็ช่องแอร์เป็นแบบแมนนวลครับสามารถปรับได้แล้วก็จะมีที่เปิดปิดอยู่บริเวณโซนนี้นะฮะการที่เราจะปรับแอร์เราจะต้องปรับในหน้าจอนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆคลึงกับฝั่งของ BYD Atto BYD Seal เพราะว่าเขาใช้ UI อันเดียวกันเลยนะครับก็จะคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาดูการตั้งค่าระบบต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็คล้ายคลึงกันเลยครับอย่างที่บอกนะฮะใช้งานไม่ได้ยากนะมีระบบปรับอุณหภูมิต่างๆมีแบบแอร์ออโต้ด้วยแล้วก็อันนี้อย่างนึงครับพูดถึงเรื่องแอร์ตัวรุ่น Extended Range เขาจะมาพร้อมเบาะ Ventilation Seat ครับคู่หน้านะครับเนี่ยเป็นการระบายอากาศบริเวณโซนนี้เขาก็จะขึ้นว่าจะเปิดไหมเนี่ยมีอยู่2ระดับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ครับกดเปิดเป็นเลข2ครับก็จะเย็นเย็นหลังเลยผมว่าอันนี้โอเคเลยนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีให้เช่นเดียวกันสำหรับเบาะคู่หน้าแต่ว่าตอนหลังครับทั้งตอนกลางเองแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะคู่หน้าให้เท่านั้นอันนี้คือระบบระบายอากาศเนาะสามารถปรับได้นะขายคืนกันครับสำหรับ BYD ก็หน้าตาอะไรที่คุ้นเคยกันเดี๋ยวผมพาดูอีกนิดนึงว่าเขามีตัวพวกแอปพลิเคชันอยู่ไหมนะครับนี่ตบัดมานะฮะเช่นเดียวกันครับผู้ช่วย BYD Android Auto Apple CarPlay ซึ่งคันนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้แบบไร้สายนะผมใช้งานมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิด CarPlay เสร็จปุ๊บนะฮะเราเชื่อมต่อเข้าไปฝั่งขวาครับถาดตรงนี้เราวางได้แล้วเขาจะกลายเป็นไวเลสชาร์จไร้สายซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่น Extended Range เท่านั้นเห็นไหมเนี่ยชาร์จไร้สายเกิดขึ้นละนะครับแต่ด้านซ้ายครับไม่ใช่ที่ชาร์จไร้สายวางไว้เฉยๆนะฮะอ่ะดูกันต่อครับในบริเวณโซนนี้ด้านหน้าแดชบอร์ดวัสดุผิวเป็น PC หมดนะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับ BYD Atto ตัวนี้เขาจะบุนุ่มให้แต่ M6 คันนี้นี่ครับป๊อกๆเลยนะฮะคล้ายๆกับ BYDดอฟฟินที่เขาให้มานะแต่ว่าส่วนนี้ครับที่ต่ำลงมาหน่อยบริเวณตรงแผงตรงเนี้ยเอ้ยให้มาดีนะผมว่าเป็นงานคล้ายๆดีไซน์ลายไม้แต่ว่าไม่ใช่ไม้นะครับแต่จะให้อารมณ์ที่มีความหรูหราขึ้นมาอีกหนึ่งระดับผมว่ามันดูเรียบหรูดีนะครับแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยปรับเป็นแบบวัสดุนุ่มหน่อยก็น่าจะเวิร์คมากๆเลยนะครับอันนี้ช่องแอร์อยู่ด้านนี้ครับเป็นแบบเปิดปิดแมนนวลเช่นเดียวกันนะครับด้านขวามีเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็วัสดุ PC เนี่ยแข็งๆตัวนี้เป็นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะเป็นกล่องเก็บเอกสารเก๊ะนะครับหรือว่า Golf Box เปิดปิดได้ไม่มีตัวล็อกตรงนี้จะบุนุ่มหน่อยบริเวณคอนโซลกลางแล้วก็ตรงนี้จะเป็น PC คอนโซลกลางตรงนี้เขาดีไซน์เป็น1 layer นะครับมี layer เดียวด้านล่างไม่มีดังนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้ว USB-C หรือว่า USB-A มันหายไปไหนเพราะปกติเขาจะชอบดีไซน์ให้อยู่บริเวณโซนนี้นะเขาจึงเปลี่ยนมาอยู่ในกล่องนี้แทนนะครับซึ่งจะมีพอร์ต USB-C 1พอร์ต A 1พอร์ตแล้วก็ช่องใส่ Memory Card ตรงนี้ผมแอบสงสัยนิดนึงเพราะว่าที่ใส่ Memory Card มาน่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็น BYD Atto 3หรือว่า BYD Dolphin เขาจะมีกล้องที่ติดด้านหน้าตรงนี้ให้เพื่อบันทึกการขับขี่แต่ว่าคันนี้เท่าที่มองแล้วนะครับดูพวกแอปพลิเคชันอ่ะมันจะไม่มี Spotify เฉยๆนะครับพวกแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับอย่างการบันทึกเนี่ยจะไม่มีเช่นเดียวกัน
ประมาณนี้นะครับอ่ะบริเวณด้านบนมาดูกันสักหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรไฟเปิดปิดการเปิดปิดม่านหลังคามีให้ด้วยเพราะว่ารุ่น Extended Range จะมีหลังคากระจกแต่ถ้าเป็นรุ่น Standard จะเป็นหลังคาทึบรุ่น Extended Range เนี่ยหลังคากระจกแล้วมีม่านการเปิดปิดม่านผมลองปิดให้ดูตอนนี้ผมเปิดอยู่ก็จะใช้ระยะเวลาสักพักนึงนะครับแต่กระจกใหญ่นะกระจกใหญ่กว่า BYD Atto 3เท่าที่ผมสังเกตแล้วเขาจะเป็นแผ่นเดียวกันเต็มด้วยครับก็จะใช้เวลานะฮะลองเปิดดูว่าจะใช้ระยะเวลาสักประมาณกี่วิเดี๋ยวผมขอจับเวลาให้ทุกคนได้ดูใน3 2 1เริ่มนะครับ1วิ2 3 4 5 ประมาณ12วินาทีครับในการเปิดม่านเพื่อให้เปิดสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดไฟไฟมีหลายระดับอยู่นะเนี่ยเวลาเรากดอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีความสว่างไม่เท่ากันด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟเปิดปิดหากว่าเราเปิดประตูนะครับส่วนนี้มีกล่องสำหรับเก็บแว่นตาด้วยนะแว่นตาใส่เข้าไปเป็นผ้ากำมะหยี่ข้างในแล้วก็ใส่แบบนี้นะฮะมีกระจกแล้วรองรับการตัดแสงด้วยเรากดมาอย่างนี้เขาก็จะตัดแสงให้นะที่บังแดดครับมีที่เสียบบัตรมีกระจกมีไฟอยู่บริเวณโซนนี้ส่วนนี้ก็ทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคนขับและคนนั่งมีไฟให้หมดเลยวัสดุตรงนี้เป็นผิวนุ่มแล้วก็เขาทำเป็นสีออกครีมนะฮะเพื่อให้ล้อกับเสา A แต่ส่วนนี้เป็นแบบนุ่มแต่ส่วนนี้เป็นแบบพลาสติก PC นะครับแผงประตูก็มีส่วนนุ่มบริเวณโซนนี้ครับที่เปิดปิดประตูโซนนี้ปรับกระจกอยู่บริเวณโซนนี้ครับแล้วก็ผมอยากจะให้ดูอันนึงตัวกระจกของเขาครับทั้ง4บานมาพร้อมระบบอัตโนมัติเวลากดลงครั้งเดียวก็จะลงให้เลยแล้วก็อยากจะทำอันนี้ให้ดูด้วยครับทั้ง4บานเลยนะเป็นแบบนี้ครับนี่ผมกดเปิดขึ้นปุ๊บเอามือสอดปุ๊บเห็นมั้ยว่าเขาจะมีการเด้งลงด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระจกหนีบผมว่าฟังก์ชันนี้ให้มาถือว่าดีนะครับอ่ะเกียร์ก็อยู่บริเวณโซนนี้ครับคุ้นเคยกันนะฮะแล้วก็ถ้าจะเข้าเกียร์หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำยังไงเขาจะมีปุ่มอันล็อกอยู่บริเวณโซนด้านขวาครับเราจะต้องกดก่อนเพื่อที่จะเข้าเกียร์ดีหรือว่าเกียร์ R นะครับแล้วก็กดเกียร์ P นะฮะปรับออโต้โฮมีให้เพิ่มเสียงลดเสียงมีให้ครับแล้วก็ปรับโหมดการขับขี่บริเวณโซนนี้มี3โหมด Eco Normal Sport นะครับแล้วก็อันนี้ไฟฉุกเฉินพอเปิดปุ๊บมีเสียงด้วยไฟฉุกเฉินนะฮะมีช่องวางของนะฮะใส่แก้วน้ำได้2แก้วแล้วก็ตรงนี้จะมีที่วางตัวนี้ด้วยนะมือถือน่าจะได้สักเครื่อง2เครื่องอยู่ครับอันนี้ผมวางเครื่องนึงได้ก็อย่างนี้เลย15 Pro Max ครับเดี๋ยว iPhone 16ก็จะออกแล้วนะรอซื้อกันนะครับนี่ก็ใส่อย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ตรงนี้มีช่องวางของให้ด้วยก็ประมาณนี้ครับช่องเก็บของก็ถือว่าเยอะอยู่ส่วนเบาะครับเป็นเบาะไฟฟ้าครับผู้ขับขี่6ทิศทางครับไปข้างหน้าถอยหลังขึ้นบนลงล่างได้แล้วก็เอียงนะครับเอียงแบบนี้ได้ส่วนผู้นั่งตอนหน้าครับผู้โดยสารเนี่ยได้4ทิศทางเป็นแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันชอบเป็นที่ ventilation seat ส่วนความนุ่มแล้วก็ความสวยงามแล้วกันในส่วนตัวของผมผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันดูเรียบๆง่ายๆหรูหรานะครับต่อไปดูโซนที่2ครับโซนของด้านหลังซึ่งคันนี้อย่างที่บอกมีทั้งหมด6ที่นั่งเดี๋ยวผมพาไปดูเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับรถคันนี้เพราะคันนี้เป็นมินิ MPV ไงเขาก็เลยให้ความสำคัญนอกจากจะเป็นผู้ขับแล้วเนี่ยผู้นั่งแถวที่2มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับส่วนสำคัญครับรุ่นนี้มาดูที่เบาะแถว2กับเบาะแถว3กันสักหน่อยเพราะว่ามี6ที่นั่งเรื่องของเบาะแถว2เขาเป็นกัปตันซีทครับมีให้2ที่แล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างตัวเบาะครับสามารถเดินเข้าจากบริเวณโซนนี้ก็ได้ครับถ้าสมมติว่าเราเข้ามาแบบนี้นะแล้วผู้โดยสารถ้าจะเข้าไปตอนที่3ตอนหลังเราสามารถเดินเข้าช่องนี้ได้ครับอันนี้แบบที่1 นะหรือแบบที่2ครับเราสามารถที่จะเลื่อนครับทั้ง2ฝั่งเลยนะให้ไปข้างหน้าได้ตัวนี้จะเป็นแบบแมนนวลถ้าหากว่าจะเลื่อนไปข้างหน้าเราดึงใต้เบาะตัวนี้ครับแล้วก็ดันมาด้านหน้านิดนึงนะฮะอันนี้คือสุดละส่วนอีกอันนึงครับคือตรงนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะพับมันจะมีด้านข้างของตัวเบาะครับทั้งสองฝั่งเลยเป็นรูปอยู่แล้วก็ดันขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วเขาจะพับลงแล้วค่อยเลื่อนมันก็จะเพิ่มความสะดวกด้วยเห็นไหมมันก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ลักษณะคล้ายๆกันทั้งสองฝั่งนะครับก็ดึงมาแบบนี้ได้เลยเราสามารถที่จะสอดตัวของเราเพื่อเข้าไปแบบนี้ก็ได้ครับเอาตามที่สะดวกนะเพราะว่าบางทีเราแบบว่าอยากจะให้พื้นที่ข้างหลังใหญ่มีพื้นที่สำหรับการเหยียดขาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะฮะเผื่อว่าบางคนอาจจะเป็นเด็กที่นั่งตรงนี้แล้วผู้ใหญ่นั่งอยู่สามารถอะแดปต์จัดได้นะครับอันนี้คือโซนหลังเดี๋ยวผมขอพูดโซนที่3ก่อนแล้วค่อยกลับไปโซนที่2นะ
เพราะว่าโซนที่2แถว2เนี่ยมันมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะอ่ะมาอยู่ในโซนนี้แล้วถ้าผมจะดึงกลับมาก็ประมาณนี้ครับมันมีหลายสเต็ปที่เราสามารถดึงกลับคืนมาได้นะฮะถ้าผมนั่งอยู่บริเวณโซนนี้เนาะผมจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านนี้ด้วยที่อยู่ด้านหลังของเบาะตัวนี้ครับและจะมีที่ใส่แก้วน้ำอยู่บริเวณโซนนี้มีช่องแอร์อยู่บริเวณด้านนี้ด้วยด้านบนทั้ง2ฝั่งนะครับนี่แอร์ผมสามารถปรับมาอย่างนี้ได้ก็จะมีลมพัดมาประมาณนี้มีที่โหนครับแล้วก็มีลำโพงอยู่ส่วนนี้มีที่วางแขนแต่ส่วนนี้เป็นพลาสติก PC จะไม่ใช่วัสดุนุ่มนะครับใต้เข็มขัดของแถว2เขาจะมีที่รัดเข็มขัดให้ด้วยเพื่อไม่ให้มันแกว่งนะครับมีให้นะครับแถวที่3ก็มีเข็มขัดนิรภัยเช่นเดียวกันใส่ได้อย่างนี้ได้รุ่นนี้เป็น6ที่นั่งไม่มี7เนาะแต่ที่ต่างประเทศมี7ที่นั่งแต่ผมคิดว่าการที่เขาให้มา6ที่นั่งเนี่ยเพราะอยากจะให้คนที่นั่งแถว2เนี่ยได้พื้นที่และได้ความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนด้านหลังเองตรงนี้ก็สามารถดันที่พิงศีรษะได้ขึ้นได้ประมาณนี้อ่ะความสูงเหลือเป็นประมาณไหนอ่ะนี่ผมผู้ชาย165นะครับ1กำปั้นไม่ถึงครับก็ประมาณสัก1ฝ่ามือกำลังดีนะครับก็จะนั่งได้อยู่ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเด็กๆก็สามารถนั่งได้นะครับถ้าใส่อะไรต่างๆหรือว่าเดินทางก็พอไหวครับสำหรับการนั่งแถว3ผมว่าเบาะค่อนข้างที่จะกว้างเลยแล้วก็เรียบนะฮะแล้วก็จะมีที่ดึงห่วงดึงมาเพื่อที่จะพับเบาะซึ่งจะทำให้ตัวเนี้ยพับเบาะออกมาได้อย่างที่เราแสดงให้ได้ชมที่เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระของโซนด้านหลังนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะกลับมาที่นี่ครับแถว2เพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญนะครับปิดประตูนิดนึงแล้วก็เราเลื่อนกลับมาตรงนี้นะครับเทสให้ดูด้วยเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าทั้ง4บานใช่ไหมที่เขามาพร้อมกระจกที่1ชั้นแล้วก็เป็นกระจกป้องกันการหนีบด้วยเนี่ยผมทำให้ดูเลยอันนี้จะได้มั่นใจกันว่าเขาป้องกันการหนีบจริงๆนะครับมีช่องแอร์ให้ด้วยเช่นเดียวกันครับด้านบนนะฮะก็แสดงว่าทั้ง3แถวเลยมีแอร์มาให้ส่วนตัวมีไฟให้มีที่เปิดไฟตรงนี้มีที่แขวนเสื้อแขวนแล้วก็ตามแต่นะครับมีที่โหนมือเบาะด้านหน้ามีช่องเก็บของ3ช่องครับสมาร์ทโฟนได้2อันนะครับด้านล่างอาจจะใส่ iPad ก็ได้หรือว่าของอื่นๆด้านล่างบริเวณของเบาะตรงนี้เป็นผ้าสักกลาดครับเป็นผ้าสักกลาดแล้วก็ตรงนี้มีบอกวินด้วยนะฮะโอเพ่นว่างั้นเพื่อดูวินนัมเบอร์ของตัวรถนั่นอยู่ใต้บริเวณส่วนนี้พื้นที่ราบเรียบครับมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านล่างออกมาบริเวณโซนเท้าด้วยนะครับโซนตรงกลางตรงนี้ครับเป็นเปิดปิดตัวพัดลมครับปรับระดับได้1 2 3 4นะครับก็เพิ่มลดได้แล้วก็เปิดปิดได้ครับควบคุมแอร์หลังได้อันนี้ถือว่าเฮ้ยดีนะดีแล้วก็เป็นช่องเก็บของเล็กๆอยู่บริเวณโซนนี้วัสดุหนึบๆนิดนึงนะครับเวลาที่ใส่ของเข้าไปจะทำให้ไม่ลื่นและมีพอร์ต Type A แล้วก็ Type C ในการชาร์จแบตคราวนี้มาส่วนนี้ครับอันนี้เปิดพัดลมเมื่อกี้ต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงก็จะเริ่มแรงผมจะได้ยินเสียงพัดลมของด้านหลังด้วยนะตอนเนี้ยนี่อ๋อแถว3ไม่ต้องห่วงครับเปิดแอร์แล้วก็เย็นได้เช่นเดียวกันนะครับพัดลมคุมตัวนี้ครับคราวนี้มาดูตรงนี้ครับเบาะเป็นกัปตันซีทปรับได้อย่างที่ผมบอกอันนี้คือถ้าสมมติผมเลื่อนไปข้างหลังสุดก็จะเหลือประมาณนี้ครับอันนี้คือหลังสุดแล้วนะผมจะเหลือประมาณสัก 3-4 กำปั้นสำหรับความสูง165แล้วก็ที่สำคัญครับเขาจะมีที่วางแขนด้วยที่วางแขนหรือว่าที่พักแขนตรงนี้จะปรับระดับได้เลื่อนขึ้นมา1ครั้งมันจะได้ยินเสียงดังก๊อกแล้วก็จะหยุดครับเราเลื่อนขึ้นไปอีกก๊อกก็จะขึ้นอีก1สเต็ปอันนี้คือ2นะครับอันนี้3อันนี้4ได้4ระดับนะครับก็เลือกเอาว่าเราจะเอาระดับไหน1 2ประมาณนี้ส่วนด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นประตูแล้วเขาจะบุนุ่มบริเวณโซนนี้ครับที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็เล่นตะเข็บได้สีน้ำตาลเช่นเดียวกันมีช่องเก็บของที่บริเวณมือจับส่วนนี้อันนี้คือที่เปิดนะฮะทั้ง2อันเหมือนกันเบาะนี้ครับมี ISOFIX มาให้ทั้งเบาะของด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอย่างที่บอกเจาะรูเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ให้ฝั่งของ Ventilation Seat มาให้นะครับอันนี้เป็นโดยรวม Overall ของภายในของคันนี้ต่อไปเราไปขับขี่กันครับดูมีมิติครับ
ลางกำลังเสียงกลางกำลังดีเสียงโทนสูงประมาณตรงนู้นได้ยินโอเคความเห็นเรื่องของลำโพงตัวนี้ผมว่าคุณภาพเสียงใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็การที่จะได้ยินเนื้อเสียงผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะต้องเปิดเพลงระดับเสียงดังเพื่อที่จะได้ยินเนื้อเสียงเต็มๆนะครับดังนั้นถ้าเต็ม10ของคันนี้นะอยู่ในระดับพอใช้ผมให้อยู่ประมาณ 7.5 นะครับก็อยู่ที่ว่าเราพอใจกับมันหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะถ้าเป็นผู้ใช้ในระดับยูเซอร์นี้ผมว่าน่าจะกำลังดีครับไม่จำเป็นต้องอัปเกรดอะไรนะครับกับรถราคาประมาณนี้ครับเข้าสู่ช่วงประสบการณ์การขับขี่คันนี้ครับกับ BYD M6 รถยนต์ไฟฟ้ามินิ MPV นะฮะที่จะเข้าตีตลาดในไทยเริ่มต้นด้วยเรื่องของพละกำลังครับผมอยากจะเล่าให้ฟังคันนี้อย่างที่บอกไปครับมาพร้อม1มอเตอร์ขับหน้าครับเป็น Front Wheel Drive พละกำลัง150กิโลวัตต์หรือ204แรงม้าสเปคทางการยังไม่บอกว่า0ถึง100เท่าไหร่แต่ในต่างประเทศนะครับในเว็บไซต์เขาบอกว่า 8.6 วินาทีผมก็เลยอยากจะลองทดสอบให้ทุกคนได้ดูครับว่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะดูหน้าปัดของรถคันนี้ในโหมดสปอร์ตและเราลองดูครับมา1 3 2 1ไป40 50 100โอเค 7.7 วินาทีโอ้นี่ขนาดนั่ง2คนนะนะครับนั่ง2คนผมกับตากล้องนะครับก็ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกันคืออย่างที่บอกมอเตอร์มันใกล้เคียงกับ BYD Atto 3มากนะครับ150กิโลวัตต์ถ้าแปลงด้วยสูตรมันจะได้201แรงม้าแรงบีดอยู่ที่310เนาะอัตราเร่งเราได้เอ้ย7วินาทีกว่าๆอันนี้เป็นในโหมดสปอร์ตนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้โหมดของ Eco กับ Normal อาจจะลดหลั่นกันไปนะครับอันนี้ทำให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะในความเร็วหรือในอัตราเร่งขนาดนี้เนี่ยเอาไปเร่งแซงผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ไปได้เรื่อยๆครับจะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะก็กลัวจะไม่ทันสามารถที่จะใช้ความเร็วได้เหมือนกันนะครับแต่มันอยู่ในความเร็วที่ระดับกำลังดีครับโดยรวมโอเวอร์ออลนะฮะตอนที่ผมขับมาแล้วก็พวกเร่งแซงอะไรต่างๆนะครับด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องรอรอบอยู่แล้วกว่าจะขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือไปเลยปุ๊บแล้วก็ได้ลองทดสอบในการขับขึ้นเนินเขานะฮะในจังหวัดสระบุรีซึ่งอาจจะไม่ได้สูงมากอาจจะไม่ได้เหมือนเมืองเหนือทางฝั่งเชียงใหม่เชียงรายนะครับแต่ว่าพวกเราก็ได้ลองขับใช้ในย่านความเร็วสูงประมาณนึงสัก120 130เพื่อดู handling ของตัวรถความ stable ของตัวรถว่าเป็นยังไงขอเล่าคร่าวๆเลยแล้วกันครับว่าตัวนี้อัตราเร่งไม่มีปัญหาครับขึ้นเขาได้ไม่มีปัญหาครับนั่ง2คนนะตอนนั้นมีสัมภาระอยู่ด้านท้ายด้วยแล้วก็เวลาตอนที่ลงเขานะครับก็สามารถ handling ตัวรถนะครับในการควบคุมรถได้ค่อนข้างดีและมีจังหวะอยู่2จังหวะครับที่แอบมีเกิดเหตุฉุกเฉินนิดนึงมีสุนัขนะครับหรือว่าน้องหมาวิ่งตัดหน้านิดนึงครับพวกผมก็สามารถที่จะเบรกแล้วก็ควบคุมรถได้ดีแล้วตัวรถเองเนี่ยไม่ได้มีการที่แบบว่าเฉยๆนะครับแล้วตัวเบรกเองยังสามารถที่จะกดไปได้หนักมากกว่านี้นะครับเห็นความมั่นคงของตัวรถแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นการตกหลุมครับตกหลุมพวกผมขึ้นสะพานแล้วก็ลงอ่ะแล้วขาลงอ่ะสะพานตัวปลายสะพานอ่ะมันเป็นหลุมค่อนข้างใหญ่เลยนะคือทุกครั้งที่เราเห็นหลุมใหญ่ขนาดนี้คือถ้าเบรกไม่ทันเนี่ยเราต้องทำใจเลยว่าต้องรับแรงกระแทกอ่ะว่าแบบจะต้องดังปังแน่นอนเนี่ยลงที่แบบช่วงล่างของเราแต่คันนี้ครับเฮ้ยซับแรงได้ค่อนข้างดีอย่างน่าตกใจคือแบบโอยไม่มีเสียงเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันทำให้ตัวช่วงล่างเนี่ยซับรถได้ดีแล้วเวลาที่เราขับนะโดยเฉพาะถนนที่มันเป็นถนนลาดยางผมว่าอุ้ยเขาเก็บซับแรงกระแทกได้ดีนะไปลื่นๆเนียนๆเลยแล้วก็ไม่ได้ย้วยผมเห็นจังหวะ
ตอนที่เวลาเราขับไปในถนนแล้วมันเป็นหลุมอ่ะเป็นหลุมเขาเรียกว่ามันถนนที่ไม่เท่ากันเนาะมันก็จะมีหลุมที่แบบเป็นร่องบ้างแล้วเวลารถมันตกลงไปตรงนั้นอ่ะเวลามันบั๊มลงไปแล้วมันดีดขึ้นมาตัวรีบาวของเขานะครับ1ครั้งครับไม่เกิน2ครั้งครับถึงจังหวะหนักๆที่ลงไปเนี่ยลงตึ๊บแล้วก็เด้งมาแล้วก็อยู่เลยนะฮะเห็นความสเตเบิลของตัวนี้จริงๆแล้วรถเนี่ยจะไม่โครงนะฮะคือถ้าเทียบกับ BYD Atto ผมบอกตามจริงคือ BYD Atto เซตมาจะนิ่มกว่านี้คันนี้ผมว่าช่วงล่างนิ่มแน่นกำลังดีก็เรียกว่านุ่มแน่นดีกว่าครับแล้วก็ไม่ได้แข็งแล้วยิ่งเวลาที่เราเดินทางบนถนนคอนกรีตครับที่เป็นถนนทางด่วนเนาะที่เราขับกันเส้นที่มาจากกรุงเทพขึ้นมาสระบุรีเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างซึ่งแน่นอนครับมันก็มีอาการโค้งเล็กน้อยครับแต่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเวียนหัวนะฮะอันนี้ถือว่าทำได้ดีในเรื่องของช่วงล่างอันดับต่อมาครับพวกระบบต่างๆที่มีอยู่ให้ในคันนี้นะฮะที่คนอาจจะสงสัยเลยเรื่องแอร์เป็นยังไงแอร์เย็นดีครับปรับได้ข้างหลังก็ถึงเพราะว่าผมก็ได้ลองนั่งหลังอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปแชร์เพิ่มเติมได้นะระบบช่วยขับขี่คันนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นAdaptive Cruise Control นะครับปรับความเร็วตามรถด้านหน้าได้แบบแปรผันแล้วก็มี ICC ด้วยนะครับหรือว่าระบบ Intelligent Cruise Control เราสามารถกดที่ปุ่มซ้ายตรงนี้นะครับนี่เพื่อควบคุมทั้งความเร็วสปีดจะอยู่ตรงนี้นะฮะให้เราดันขึ้นอย่างนี้ทีละ5ไปแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นรูปพวงมาลัยแล้วก็จะมีเลนคือจะทำให้รถของเราอยู่ในเลนนะครับอาจจะไม่ได้แบบเลนเซนเตอร์ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าหากว่าเจอเส้นถนนเขาก็จะตบเข้ามาก็จะช่วยในการขับขี่ระยะทางไกลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับคันนี้มีให้เหมือนกันนะฮะแม้ว่าหน้าปัดจะเป็นแบบเข็มนะครับทั้งสองฝั่งแต่ว่าตรงกลางมีดิจิตอลให้แต่ก็ยังใส่ฟังก์ชันตัวนี้มาให้อ่ะผมโอเคเลยนะปรับระยะห่างได้ด้วยว่าจะให้ห่างจากคันหน้าเท่าไหร่มีการแจ้งเตือนถ้าหากว่าเราเผลอนะครับหรือว่าไม่ได้จับพวงมาลัยนานๆนะครับระบบช่วยขับขี่ไปแล้วนะครับความปลอดภัยอื่นๆมีอะไรบ้างสำหรับรถคันนี้มีการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าครับสำหรับรุ่นตัว Extended ตัวนี้นะฮะเพราะว่าผมลองขับตอนที่เราขับโรลลิ่งไปแล้วก็พยายามขับไปใกล้ๆรถของพวกเราที่ขับอยู่ด้านหน้านะฮะเพื่อที่จะดูว่าเขาจะเตือนไหมก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาให้ด้วยมี Emergency Lane นะครับเวลาที่เราจะออกเลนนี้แล้วก็ถ้าหากว่าสมมุติว่าเราขับไปแล้วก็ไปเหยียบเส้นตัวถนนนะฮะมีการแจ้งเตือนนะครับตั้งเตือนค่าได้ว่าอยากจะให้ดึงกลับคืนมาหรือว่าแจ้งเตือนเฉยๆอันนี้ผมตั้งให้เขาแจ้งเตือนเฉยๆได้คือผมจะไปเหยียบเส้นถนนตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วพวงมาลัยตรงนี้เขาจะสั่นผมชอบนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องดึงกลับขึ้นมาอันนี้ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าบางคันเนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งแล้วเนี่ยปิดเลนคีปแล้วบางทีมันอาจจะดึงกลับขึ้นมาไงแต่ว่าตัวเนี้ยถือว่าช่วยได้นะครับระบบวอร์นิ่งนะฮะเวลาที่เราเปิดประตูออกไปมีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันในตัว X10 คือระบบความปลอดภัยมีให้ค่อนข้างเยอะตัวกล้องรอบคันเองนะฮะมีเซ็นเซอร์ช่วยถอยจอดมีกล้อง360องศาช่วยดูในทิศทางต่างๆนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ทำให้รถคันนี้ครับเป็นมินิ MPV ความยาว 4.7 เมตรกว่าๆนะครับก็ยังสามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายแม้ว่าจะขับไปในพื้นที่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นตัวกล้องรอบคันกับโหมด Transparency ที่เขาแสดงให้ดูก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้ความสะดวกสบายอื่นๆครับภายในเนี่ยนอกจากระบบแอร์ที่เย็นแล้วมีระบบชาร์จไร้สายของมือถือให้นะครับก็ชาร์จได้แต่ค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยแล้วก็จะไม่มีระบบระบายอากาศตรงนี้นะครับถ้าแนะนำให้ดีคือถ้าไม่จำเป็นก็แนะนำว่าให้เสียบสายดีกว่านะครับเพราะว่ามือถือมันค่อนข้างที่จะร้อนนะฮะโดยเฉพาะ iPhone 15อย่างร้อนเลยผมก็เลยชอบเสียบสายเป็นสาย USB-C ต่อออกมาแล้วก็เสียบก็จะชาร์จได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะครับด้านข้างของประตูเนี่ยผมว่าบริเวณโซนเนี้ยจะแอบเล็กไปนิดนึงพยายามวางขวดน้ำขนาดใหญ่นะครับเป็นน้ำพวก 1.5 ลิตรก็สามารถใส่เข้าไปได้แต่ว่าอาจจะต้องดันๆบีบๆนิดนึงนะครับคือแต่ก็ดีนะที่ยังใส่ได้เพราะบางคันก็คือใส่ไม่ได้เลยบริเวณส่วนนี้นะครับมีม่านบังแดดให้อันนี้ชอบที่ชอบเพราะอะไรม่านของเขาอ่ะมันไม่บางคือผมเคยเห็นหลายๆคันแม้ว่าจะมีม่านบังแดดมาให้แต่ดีไซน์มาเป็นผ้าบางมากๆมันเป็นผ้าเฉยๆอ่ะแค่แบบว่าเหมือนกันเงาอ่ะแต่มันไม่ได้กันความร้อนแต่เนี้ยกันความร้อนได้แม้ว่ารถคันนี้ตอนที่เราเทสอยู่มันไม่ได้ติดตั้งพวกฟิล์มมาให้ไม่มีฟิล์มด้านข้างไม่มีฟิล์มด้านหน้าไม่มีฟิล์มด้านบน
แต่ตอนที่ถ่ายทำฮะที่ขับมาจากกรุงเทพมาสระบุรีด้านบนมันค่อนข้างร้อนแต่ว่าปิดม่านเฮ้ยช่วยได้ถือว่าโอเคเลยดังนั้นถ้ามีคนถามว่าไม่จำเป็นไหมจะต้องไปติดฟิล์มเพิ่มตรงนี้ไม่จำเป็นครับแต่ถามว่าติดเพิ่มได้ไหมได้มันก็จะช่วยลดความร้อนได้ถ้าเผื่อคุณติดพวกกัน UV พวกกัน IRR เนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับแต่มีม่านตัวนี้เอาไว้ก็ถือว่าโอเคการเปิดปิดก็อยู่ในระดับประมาณปานกลางครับ12วินาทีในการเปิดปิดทั้งหมดให้ได้นะครับก็เปิดไปครึ่งนึงก็ได้ครับแล้วก็จะหยุดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังหน่อยก็คือนอกจากเรื่องช่วงล่างที่บอกไปแล้วนี่ค่อนข้างที่จะประทับใจนี้แล้วก็เซอร์ไพรส์เลยนะฮะแล้วก็อีกจุดเนี้ยที่อาจจะไม่ชอบคือเรื่องการเก็บเสียงของคันเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาทำได้ในระดับปานกลางแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมขับเนี่ยความเร็ว90ผมเริ่มได้ยินเสียงละถ้ายิ่งประมาณสัก120แล้วกันครับเสียงจะค่อนข้างเข้ามาชัดเจนเดี๋ยวผมลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเปิด ICC ก่อนเนี่ยเปิด ICC แล้วความเร็วเดี๋ยวผมขอเทสที่90ก่อนนะครับอันนี้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่รถจะมีเบรกด้านหน้าที่ระดับความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ฮะเท่าที่ผมสังเกตได้นะครับมันจะอยู่ราวๆสัก70ต้นๆเลยนะ72 73เลยอันนี้เป็นถนนลาดยางด้วยนะถ้าเป็นคอนกรีตเนี่ยจะดังมากกว่านี้เดี๋ยวจะลองไปที่ความเร็วสักระดับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงราวๆ75นะครับแล้วก็จะเริ่มมีเสียงลมเข้าบริเวณโซนนี้เพราะปกติเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถที่เก็บเสียงดีๆหน่อยเนาะก็จะอยู่สักราวๆถ้าเป็นความเร็ว110 120เนี่ยจะไม่เกิน70หรือว่า70ติ่งขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างที่บอกแหละควอลิตี้ของแต่ละคันมันไม่เท่ากันนะครับก็เลยเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่า Seeker 009ที่เป็น MPV พรีเมียมของทาง Seeker เนี่ยเขาบอกว่าตัวรถของเขาถ้าวิ่ง120เขาเก็บเสียงได้อยู่ประมาณสัก65เดซิเบลเราจะเห็นความแตกต่างแล้วว่าคือถ้าวัดในความเร็วระดับประมาณเดียวกันมันจะได้ประมาณไหนผมก็เลยมาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าใครคอนเซิร์นหรือว่ากังวลเรื่องนี้ก็เลยมาบอกเล่าให้กันได้ฟังสักประมาณ110เนี่ย100-110ก็จะได้ยินเสียงข้างชัดเจนแล้วก็เราจะได้ยินเสียงรถคันข้างหน้าหรือว่าอยู่บริเวณรอบๆมาอันนี้เป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าน่าจะติดมากที่สุดละสำหรับรถคันนี้นะครับแต่ด้วยรวมอื่นๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่นะฮะเรื่องแรงไม่มีปัญหาครับผมว่าคือคนที่ใช้รถยนต์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของคนใช้ในครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถตู้ไงรถตู้แบบมินิ MPV เล็กๆอ่ะบางคนไม่อยากได้รถตู้ใหญ่อยากจะส่งลูกไปเรียน2คนเงี้ยไปที่โรงเรียนมีกระเป๋าแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์อาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวหัวหินบ้างแล้วก็จะมีกระเป๋าเดินทางที่สามารถใส่ได้เท่าที่ผมลองนะก็ทั้งใบเล็กและใบใหญ่เลยเท่าที่แสดงให้ดูถ้าหากว่าเราใส่ใบเดียวก็สามารถใส่ได้โดยที่นั่งตอน3ไม่ต้องพับก็ได้แต่เราอาจจะต้องตั้งให้มันชันขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะสามารถปิดประตูด้านหลังได้แต่ถ้าหากว่าสมมติว่ามี4คนเงี้ยเราพับเบาะหลังทั้งหมดเลยสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าเดินทางนะครับใบใหญ่ได้สูงสุดถึง4ใบและสามารถเทิร์นขึ้นไปได้อีกนะครับก็จะมีพื้นที่ในการขนสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นและด้วยตัวแบตเตอรี่ของคันนี้เองนะครับที่วิ่งได้ไกลนะครับถึง530กิโลเมตรตามมาตรฐาน EDC แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเราขับมาเนี่ยเราใช้พลังงานเท่าไหร่อย่างไรนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ขับรถออกมาจากสยามเนี่ยเพราะผมยังไม่ได้เติมพลังงานเลยนะตอนนี้เหลือพลังงาน 22% ครับกับระยะหน้าจอบอกเหลืออีก119กิโลเมตรพวกเราขับมาแล้ว307กิโลเมตรดังนั้นถ้าตีกลมๆจากตัวเลขเนี้ยมันจะได้ประมาณ400กว่าๆแต่อย่าลืมว่าตอนที่พวกผมขับมาถ่ายเนี่ยก็จะมีทั้งจอดถ่ายจอดแช่นานเปิดแอร์เพื่อที่จะถ่ายทำนะครับดังนั้นจึงอยากจะให้ดูข้อมูลการใช้พลังงานนะว่าเป็นอย่างไร
อันเนี้ยข้อมูลที่เขาใช้บอกว่า 14.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรก็เอาไปลองหารดูครับมันจะมีช่วงที่ผมขับมาตอนนั้นมันจะได้ประมาณ13ด้วยนะมันจะได้ประมาณ13ด้วยผมว่าเรทของการกินพลังงานอ่ะไม่ได้หนีจากแอตโต้มากสักเท่าไหร่แถมคันนี้ใหญ่กว่าด้วยนะครับแบตหนักกว่าด้วยนะแล้วก็ให้แบตใหญ่มาดีหน่อยที่เป็นแบต LFP แบต LFP มันก็ดีตรงที่เราสามารถชาร์จได้จำนวนรอบที่สูงกว่า NMC แต่ปล่อยพลังงานอาจจะไม่เท่าเขาแบตเตอรี่ตัวนี้จะสามารถชาร์จเต็มได้ 100% ทุกวันเลยนะไม่จำเป็นจะต้องชาร์จแค่ 80% ก็สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รอบการชาร์จจะสูงกว่าต้นทุนก็ถูกกว่าด้วยดังนั้นมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้รถยนต์คันนี้เปิดราคามาได้น่าสนใจยังไงไปรอลุ้นกันนะครับผมเชื่อว่าตอนที่พวกผมปล่อยคลิปนี้เนี่ยพวกเราน่าจะได้ทราบราคาของ BYD M6 คันนี้กันแล้วแหละว่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็ถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปให้พวกเราชมกันนะเผื่อว่าใครอยากจะได้ MPV แล้วก็ไปลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างที่ผมบอกไปเนาะมีอะไรบ้างอ่ะมี Mitsubishi Xpander มี Toyota Veloz หรือว่า Suzuki รุ่นอื่นบ้านเราไม่ค่อยน่าจะมีแล้วมั้ยหรือบางคนอาจจะไปเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยกันแต่เป็นทรง SUV อย่าง D-Power S07 ก็ใกล้ๆเคียงกันนะแม้ว่าคันนี้อาจจะดูเล็กกว่าหน่อยนะฮะไป Tesla Model Y ก็ได้นะ X G6 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าในตระกูลของ SUV อ่ะแต่ว่าก็เอาไปอยู่ตามความที่เราต้องการและอีกอันนึงก็จะเป็นIon นะครับ Ion Y Plus ตัวนั้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าก็เป็นรถยนต์ SUV สไตล์คล้ายๆนี้แต่ว่าเขามี5ที่นั่งแต่คันนี้มี6ที่นั่งแต่ว่าข้อดีของคันนี้คือเรื่องของเบาะแถว2นั่นแหละที่เป็นกัปตันซีทมาให้นะครับอีกอันนึงครับแชร์ประสบการณ์การขับขี่ในช่วงของยามค่ำคืนครับเรื่องไฟหน้าเป็นแบบ LED มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติสามารถตั้งค่าได้ที่ตรงนี้ครับที่การด้านขวาให้มันเป็นรูปตัว A เขาจะขึ้นอัตโนมัติแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าหากว่าสมมุติเราไม่เปิดไฟเขาจะมีเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีผู้ช่วยบอกว่ากรุณาตั้งแสงเป็นลำแสงต่ำอะไรเงี้ยก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยด้วยความสว่างเป็นยังไงความสว่างผมให้คะแนนถือว่าใช้ได้ดีเลยครับเราเปิดในสถานที่ที่โอ้ไปตรงนั้นมันไม่มีไฟเลยเวลาที่ขับออกมามืดแล้วก็เปิดไฟแล้วตัวไฟต่ำเองเนี่ยสามารถปรับระดับได้ด้วยนะว่าจะให้อยู่ใกล้เท่านี้หรือว่าไกลนะครับก็จะมีระดับให้สามารถปรับได้อยู่พอเปิดไฟสูงขึ้นมาปุ๊บก็ส่องสว่างได้ทำให้ทัศนวิสัยครับในการขับขี่ยามค่ำคืนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในของห้องโดยสารครับมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้นะแต่ว่าเป็นไฟสีเดียวไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนได้ไหมมันปิดได้ไหมแต่เท่าที่ผมลองคือสั่งให้ทางผู้ช่วยด้วยเสียงเนี่ยเขาเปลี่ยนสีเขาบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ไปลองหาอยู่ในโหมดตัวนั้นอ่ะก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสีของไฟแอมเบียนไลท์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งแอมเบียนไลท์จะอยู่บริเวณโซนเนี้ยก็จะมีให้อยู่ที่บริเวณเท้าก็จะมีให้เช่นเดียวกันส่วนอีกไฟอันนึงครับบริเวณด้านข้างๆของประตูโดยเฉพาะรุ่น X10 นะฮะจะมีมาให้เวลาที่เราเปิดออกไปมันจะมีไฟสีแดงๆที่อยู่ข้างๆประตูครับส่องออกไปที่เท้าด้วยแล้วก็มีใต้กระจกด้วยนะครับส่วนด้านหลังครับดีไซน์ไฟสวยงามเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมเอาภาพตอนกลางคืนให้ดูเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราได้ขับรถคันนี้2วันนะฮะอยู่กับเขาอีก1คืนนะก็เลยจะเห็นแบบชุดทำไมของผมมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ใส่เป็นเสื้อแขนยาวตากแดดถ่ายงานกันนะครับก็ได้ลองกันก่อนในวันแรกผมอยากจะลองรถก่อนว่าเป็นยังไงแล้วมาเล่าในวันที่2นะครับก็จะเป็นวันนี้นะครับที่มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอ่ะอันนี้น่าจะเป็นโดยรวม overall ของโซนด้านหน้าเดี๋ยวส่วนต่อไปขออนุญาตไปนั่งข้างหลังและเล่าประสบการณ์จากด้านหลังให้ได้ฟังกันครับมาลองนั่งข้างหลังกันบ้างนะครับกับ BYD M6 คันนี้เป็นอย่างไรก็หลังจากที่ขับขี่มาแล้วครับเรามาลองนั่งดูกันบ้างโดยเฉพาะแถวที่2ครับเป็นแถวที่น่าจะนั่งสบายที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นกับตันซีทมีให้2ฝั่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายกับขวาที่นั่งก็เป็นประมาณนี้ครับพื้นที่ผมให้ดูแล้วว่าตอนที่ผมนั่งนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายความรู้สึกให้ได้ฟังครับอย่างแรกอ่ะความชื่นชอบอย่างที่บอกอ่ะแน่นอนแหละเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกัปตันซีทเราสามารถที่จะนั่งแยกได้อย่างอิสระระหว่างผู้นั่งด้านซ้ายกับด้านขวานะครับถ้าหากว่าจะเข้าไปด้านหลังเราก็สามารถเดินเข้าไปบริเวณโซนนี้ได้นะแม้ว่าจะอยู่ในรถนะครับเราก็เดินจากแถว2ไปแถว3ได้จะไปเก็บของหรือไปทำอะไรต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ผมอาจจะต้องตินิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ตัวเนี้ย
เราไปซื้อน้ำซื้อกาแฟมาเนี่ยเราจะไม่มีที่สำหรับการวางแก้วซึ่งบริเวณโซนนี้มันไม่มีนะครับคือ MPV หลายๆคันอาจจะเป็นพวกนะถ้าดีไซน์มาเราจะเห็นมากว่าจะมีพวกแก้วน้ำสามารถวางบริเวณโซนนี้ได้แต่คันนี้จะไม่มีให้นะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ต้องพิจารณานะฮะเพราะว่าตรงนี้มันมีแหละแต่ว่าถ้าเป็นขวดน้ำมันได้ไงเราปิดแต่ถ้าเป็นแก้วน้ำพวกแก้วกาแฟอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะวางได้มันอาจจะเอ็นเอียงแล้วน้ำอาจจะหกก็ได้นะครับดังนั้นถ้าผมจะใส่แก้วน้ำจริงผมจะต้องเอามาวางบริเวณโซนนี้มันหนีบไว้อย่างเงี้ยคือจะอยู่บริเวณโซนนี้แทนนะครับนี่คือที่วางแก้วน้ำอันดับที่2ครับมันมีที่วางแขนตรงนี้ถือว่าโอเคแหละเราก็จะอยู่แบบนี้ได้ยกระดับได้หลายๆระดับตามที่เราต้องการหรือจะเปิดก็ได้เผื่อว่าอยากจะแบบสัมผัสมือคนข้างๆไม่อยากไม่มีอะไรมาขวางกั้นของเราสามารถทำได้นะครับแต่ว่าที่ผมอยากจะให้ข้อสังเกตคือความสูงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปรับในระดับ1โอเคมันก็จะเอียงลงมันก็จะระดับประมาณนี้ด้านข้างของประตูมันจะเอียงลงเหมือนกันด้านหลังก็จะเอียงลงเหมือนกันด้านข้างขวาเนี่ยที่วางก็จะเอียงลงแต่ถ้าใครปรับขึ้นมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้มันแอบจะสูงมากกว่าฝั่งนี้หน่อยๆนะครับตัวบาลานซ์ของแขนอาจจะไม่เท่ากันอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะแต่ว่าวัสดุที่ให้มาโซนนี้นุ่มครับโซนนี้ก็นุ่มแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับเท่าที่ได้ลองนั่งแล้วทัศนวิสัยในการที่จะมองตอนเนี่ยในช่วงกลางคืนบ้างหรือว่าตอนที่เราเปิดม่านหลังคาออกแล้วเนี่ยถือว่าโอเคครับพื้นที่โล่งขนาดใหญ่เลยและมีม่านตรงนี้แอร์ครับถึงไหมมีคนถามแน่นอนครับถึงครับเพราะว่าเนี่ยเท่าที่เราได้ลองนะฮะนี่แอร์เย็นดีเลยนะครับคือสามารถกดได้จากบริเวณด้านล่างตรงนี้ได้นะครับที่ผมบอกไปในช่วงตอนต้นปรับปุ๊บมีพัดลมได้เป็น 3-4 ระดับนะสูงสุด4ระดับแต่ว่ามันจะหน่วงดีเลย์หน่อยก็คือปรับปุ๊บยังไม่ขึ้นอาจจะต้องรอสักระยะนึงนะฮะในช่วงเวลาสั้นๆก็สามารถปรับแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยจะเย็นขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นแถว2หรือว่าแถว3อันนี้เนี่ยตอนที่เราลองแอร์ค่อนข้างเย็นเลยนะแถมเราไม่ได้ติดฟิล์มตัวนี้ด้วยอันนี้ช่วยค่อนข้างได้เยอะนะครับส่วนเรื่องการนั่งมันโครงเครงมันมีความเสถียรขนาดไหนตอนที่ผมนั่งมานะครับผมให้น้องเป็นคนขับแล้วก็ขึ้นเขาว่างลงเขาในช่วงจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็โอ้มันมีบอดี้โรแหละแต่มันน้อยไม่ทำให้ถึงขนาดที่แบบว่าเราจะรู้สึกว่าปวดหัวอะไรขนาดนี้คือผมก็นั่งเล่นมือถือไปด้วยนะก็โอเคก็ไม่ได้เวียนหัวขนาดนั้นน่ะถือว่าช่วงล่างทำได้ดีเลยแล้วช่วงที่ตกหลุมใหญ่ๆแรงๆเนี่ยโหผมว่าช่วงล่างนี่เอาอยู่เลยนะครับค่อนข้างที่จะสบายเลยส่วนแถวที่3นะครับตอนนี้เองเราก็วางของไว้บริเวณโซนนี้ผมทำให้เป็นเหลือ5ที่นั่งเพราะว่าเราจำลองสถานการณ์ว่าเราเดินทางไปด้วยกัน5คนข้างหน้า2ข้างหลัง2นะฮะแถว2 2แล้วก็แถวข้างหลังอีก1นะก็จะกลายเป็น5ก็จะวางกระเป๋าได้นะซึ่งกระเป๋าเองก็จะสามารถใส่ได้นะฮะสัมภาระเท่าที่ลองทดสอบให้แล้วนะครับกระเป๋า4ใบใหญ่ๆสามารถทำได้เทิร์นได้กระเป๋าใบเล็กก็ใส่ได้เยอะเช่นเดียวกันนะฮะถือว่ามีพื้นที่ในการนั่งได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนถ้าข้างหลังใครแบบเป็นผู้ชายสมมุติขายาวหน่อยก็ให้เพื่อนแถว2ครับก็ขยับขึ้นมาครับก็จะพอมีสเปซที่เหลือบ้างเนี่ยผมขยับมาอย่างเงี้ยเข่าผมยังเหลือประมาณสัก2กำปั้นก็ถือว่าไม่ได้อึดอัดอะไรก็นั่งอย่างนี้ได้เลยส่วนตัวเบาะเองนุ่มกำลังดีครับไม่ได้แข็งอะไรมากมายแล้วก็ตัวเบาะแม้ว่ามันจะไม่ได้ปรับเอ็นให้มันเอียงตัวรับน่องตัวรับต้นขาบริเวณโซนนี้เขาก็ยังมีความยาวที่พอดีครับไม่ได้สั้นจนเกินไปจนเราต้องรู้สึกว่าแบกขานะครับแล้วก็การปรับให้เอ็นนอนสุดนะก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยนอนแบบนี้อันนี้คือสุดแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับนี่ก็อยู่อย่างนี้ได้เลยหาม่านหาอะไรมาติดหน่อยตัวนี้เขาไม่มีม่านมาให้นะเราอาจจะแบบติดม่านเพิ่มเติมหรือว่าไปซื้ออะไรมาใส่ก็ได้นะครับก็จะเพิ่มความเป็น privacy หรือใครอาจจะต้องการติดตั้งอย่างเช่นพวกฟิล์มก็ดำๆหน่อยนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ก็จะได้ความ privacy ด้านหน้าจะต้องสว่างด้านหลังจะดำก็จะได้สไตล์แบบนี่มาเฟียหน่อยๆนะครับนะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเรานะฮะนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นรถ MPV mini MPV ที่สามารถใช้กับครอบครัวได้ไปรับส่งลูกไปโรงเรียนไปจ่ายตลาดไปช้อปปิ้งไปซื้อของเข้าบ้านหรือว่าไปเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็ขนไปได้แล้วก็แน่นอนครับเรื่องของความประหยัดอย่างที่ได้ลองมานะฮะเล่าให้ฟังกันแล้วอัตราการกินพลังงานจะอยู่สักราวๆ14นะครับ14กว่าๆ15ราวๆนี้ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของพวกเราด้วยนะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เติมไฟเต็ม 100% ถามว่าวิ่งได้แบบสบายใจเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าอย่างต่ำเนี่ย
400กิโลอัพแน่นอนคันนี้สำหรับตัว Extended Range พวกผมขับเยอะด้วยนะขับเยอะขับแรงขับเร็วแล้วก็มีการจอดด้วย400กิโลเมตรถึงครับแต่ถ้าหากว่าเราขับไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามีเกินนี่เลยฮะเกิน450ไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จได้ลองชาร์จให้แล้วเรามาชาร์จที่ตู้อีกของ Elexa นะครับ150กิโลวัตต์นะฮะก็ได้สูงสุดเลยนะครับอยู่ที่114ของคันนี้เท่าที่ทำได้114กิโลวัตต์ครับในช่วง SOC ต่ำๆที่เราชาร์จอยู่สักประมาณ12นะฮะ12แล้วก็ไล่ขึ้นมาพอหลังจากสักประมาณ20ครับหลังจาก20หรือว่า10กลางๆราวๆเนี้ยเขาจะดรอปจาก115เหลือนะครับให้อยู่ที่90นะฮะ90กิโลวัตต์ก็ถือว่าเยอะนะผมชาร์จอยู่ระดับไปจนถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะก็คือวิ่งจากตรงนี้90กิโลวัตต์ยาวๆมาเลยคือถ้ามันยังคงเรทอยู่ในขนาดนี้ผมเชื่อเลยว่าคันนี้สามารถที่จะชาร์จแบตได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเพียงพอนะครับกับการใช้งานแม้ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ400โวลต์เพราะคันนี้เท่าที่เสียบชาร์จไปอยู่เนี่ยเขาเห็นตัวโวลต์วิ่งขึ้นสักประมาณ450โวลต์นะครับตามตัวเลขที่อยู่บนหน้าตู้ของ Elexa ก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวก็เสียบชาร์จแล้วก็เดินทางสัก20 30นาทีเนี่ยผมว่า30นาทีก็สามารถไปได้เรื่อยๆแล้วครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์จากโซนด้านหลังครับมาบอกเล่าให้กันได้ฟังอย่างที่เล่าในช่วงตอนต้นคลิปคันนี้เป็นสไตล์ MPV ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นคันเล็กเนาะถ้าเป็นคันใหญ่เราก็ต้องรอดู Denza D9ต้องรอดู Denza D9 ที่เขาน่าจะทำการตลาดสักประมาณช่วงปลายปีของปีนี้แหละราคาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเท่าไหร่แต่ว่ามันจะคนละเกรดกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคันนี้เขามาต่อสู้กับรถของ ICE อย่างที่ผมเล่าไปนะในช่วงต้นคลิปทั้ง Expander บ้างของ Mitsubishi ทั้ง Toyota Veloz บ้างนะฮะเอาจริงคือมันอยู่ที่สไตล์ของคนชอบแหละคือเรื่องแบรนดิ้งมันก็มีส่วนนะฮะแต่ว่ารถยนต์ MPV ที่เป็นมินิมันยังไม่มีไงที่เป็นไซส์แบบนี้แล้วมีรถยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนแบบ 100% เพราะบางคนเขาก็อยากได้ก็อาจจะห่วงเรื่องของค่าน้ำมันที่จะต้องเติมแพงบ้างนะฮะเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ต่างๆแรงบิดนะฮะก็ตัวนี้ให้มาถึง200แรงม้าแรงบิด310นิวตันถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้มันก็ต้องมีMaxxus 7นะ Maxxus 9แต่ว่าบางคนอย่างที่บอกเขาไม่อยากได้รถตู้ขนาดใหญ่เพราะบางทีขนาดใหญ่เกินไปมันก็เทอะทะอาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบ daily use สำหรับมีลูก2คนเงี้ยขับรถไปส่งอะไรเงี้ยครับก็ไซส์เนี้ยอาจจะเป็นไซส์ที่เหมาะสมกับใครที่คนมองหามันก็เลยเป็นที่มาของ M6 ตัวนี้ว่าทำไมถึงเข้ามาทำการตลาดใน sizing หรือ position นี้นะครับก็พิจารณาเอาส่วนที่พวกผมบอกไปก็มีส่วนที่ชื่นชอบก็ทั้งช่วงล่างของการขับขี่ฟังก์ชันการใช้งานที่ให้ได้มาระบบช่วยขับขี่ต่างๆแบตเตอรี่ที่ชาร์จเร็วระดับ115กิโลวัตต์นะครับก็ทำให้รถยนต์คันนี้น่าใช้งานนะครับก็ดูของเรื่องของราคากันด้วยอ่ะนะเอาไว้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่พวกเราได้ทดสอบรีวิวมากับ2วัน1คืนจากการลองขับ BYD M6 คันนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าล้วน 100% จาก BYD ใครชื่นชอบกันในรถสไตล์นี้นะครับหรือว่ากำลังมองหาอยู่ในรถยนต์สไตล์นี้ก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมดูคลิปของเราเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลอะไรอื่นเพิ่มเติมถ้าตกจากตรงนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับจะลงเป็นบทความเอาไว้ด้วยสรุปข้อมูลให้ได้อ่านกันหรือว่าถ้าใครแพลนจะซื้ออยู่คันนี้ก็มาลองพูดคุยกันนะครับอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้จากพวกเราทีม iMode นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ให้กับพวกเราด้วยที่ใต้คลิปนะครับจะช่วยผลักดันตัวคลิปของเราให้คนเห็นได้มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ใกล้ 600,000 Subscribe ในช่องเราแล้วในช่อง iMode Official นะครับแต่ว่าในฝั่งของ Facebook ของเราก็ 1.8 ล้าน follower แล้วนะครับก็เป็นติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์พลังงานใหม่รถยนต์ไฮบริดหรือแม้กระทั่งเรื่องของไอทีที่พวกเราทำมาตลอด15ปีนะครับกับฝั่งของ iPhone นะครับแล้วก็มี Android ผสมผสานกันเข้ามาด้วยเทคโนโลยี IT Gadget นะครับฝากพวกเราเอาไว้ด้วยกับช่อง iMode นะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ